พระศรีอานได้ฝากคนของท่านไว้300,000บันทึกของหลวงพ่อเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2506องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแจ้งว่าเจ้าเจริญธรรมให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรรักไม่เกลียดไม่โกรธในฐานะที่ควรโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่ขัดเคืองอย่างนี้ได้ชื่อว่าได้อริยผลบริบูรณ์แล้วเจ้าเป็นพระขีณาสพตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาวันนี้ซึ่งตรงกลางเดือน9พอดีท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสมความปรารถนาที่ได้อธิษฐานลงมาออกบวชของท่านในชาตินี้จึงถือได้ว่าเลือกทางเดินเป็นพระอริยสาวกอย่างแน่นอนด้วยการกำจัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารแต่ถึงจะหมดภาระสำหรับตนแล้วท่านก็ยังต้องมีภาระสำหรับลูกหลานที่ติดตามกันมาที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เคยสนับสนุนพระโพธิญาณกันมาในการก่อนจึงมีข้อแม้ว่าจะต้องอยู่เพื่อทำกิจของพระโพธิญาณต่อไปอีก12ปีถึงปีพ.ศ. 2518ครั้นถึงปี2515หนังสือประวัติหลวงพ่อปานก็ปรากฏออกมาพร้อมอาการป่วยหนักของท่านเมื่อจะขอลาเข้าสู่พระนิพพานท่านปู่พระอินทร์ก็มายับยั้งว่าคุณตั้งใจมาช่วยบรรดาลูกหลานอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเวลานี้คนของคุณยังมาไม่หมดคนของโยมก็ยังมาไม่ครบแล้วยังมีคนขององค์สมเด็จองค์ปัจจุบันและคนของหลวงพ่อปานอีกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าก็รอมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาอีกล่ะนับตั้งแต่นั้นมาการหลั่งไหลมาตามใบสั่งก็เกิดขึ้นอย่างมากมายดังที่เห็นในปัจจุบันนี้แต่ก่อนมรณภาพพระศรีอานมาแถมฝากไว้อีกไม่มากประมาณ300,000 คนเวลานี้มีคนมาเล่าให้ฟังหลายรายว่าหลวงพ่อไปเข้าฝันให้มาวัดทั้งที่ไม่เคยรู้จักวัดและไม่รู้จักหลวงพ่อมาก่อนครั้งนั้นจึงมีการต่อสัญญาอีก10ปีเพื่อใช้หนี้ลูกหลานที่ติดตามกันมาจนถึงเวลาครบ10ปีตามสัญญาครบในปี2525ท่านก็ต้องมาตายชั่วคราวในปีพ.ศ. 2523เพื่อตัดตอนก่อนที่จะครบในปีพ.ศ. 2525ซึ่งมีการยืดไปอีก10ปีถึงปีพ.ศ. 2535ท่านก็ได้ทำกิจพระศาสนาครบถ้วนตามมโนปณิธานจนถึงวาระสุดท้ายของสังขารเป็นอันว่าหน่อเนื้อพระบรมพงโพธิสัตว์พระองค์นี้ที่ได้จุติลงมาเพื่อปฏิบัติภารกิจพระศาสนาหวังที่จะสนองคุณองค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูเป็นเลิศในระหว่างที่ทรงชีวิตอยู่ท่านมีความเคารพต่อบิดามารดาดังที่ท่านเล่าไว้ในเทปชุดสุดท้ายเรื่องโปรดโยมบนสวรรค์เป็นต้นส่วนครูบาอาจารย์นั้นหลวงพ่อท่านมีความเคารพหลวงปู่ปานเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นป้ายที่ซุ้มทางเข้าพระอุโบสถซึ่งเป็นการสร้างวัดครั้งแรกท่านยังตั้งชื่อว่าศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคเพราะการสร้างคุณประโยชน์ต่อชาวโลกเป็นอันมากท่านจึงเป็นที่รักและเคารพของเหล่ามนุษย์และเทวาโดยเฉพาะเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายต่างขนานนามท่านว่าพ่อปู่ทั้งองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสเรียกหน่อพุทธางกูลพระองค์นี้ตามที่ได้ทราบกันดีแล้วว่าท่านสัมภักเกสีพรหมนั่นเองสมเด็จพระพุทธกัสสปะทรงตรัสกับหลวงพ่อว่าเธอกลับลงไปบันทึกเสียงเอาไว้นะบอกว่าตถาคตบอกว่าอย่างนี้ให้ลูกหลานของเธอทุกคน
หรือบริษัทของเธอทุกคนเขาตั้งใจไว้อย่างฉันพูดนะการจะไปสวรรค์ก็ดีไปพรหมโลกก็ดีไปนิพพานก็ดีเป็นของง่ายไม่ใช่ของยากไม่ใช่ยากอย่างที่นักปราชญ์ในโลกเขาพูดกันเวลานี้บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายนิยมความยากสิ่งไหนก็ตามที่มันยากเขาถือว่ามันดีเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องแต่ฉันเห็นว่านั่นไม่ถูกถ้าตามคติของฉันฉันว่าไม่ถูกเพราะสอนคนหรือพูดให้คนเข้าใจง่ายนั้นดีและวิธีปฏิบัติเพื่อผลที่จะพึงได้ให้ได้ง่ายที่สุดนั่นแหละดีเรียกว่าทำง่ายที่สุดและได้ผลมากที่สุดอันนี้ดีกว่าหาวิธีการที่สอนให้มันยากที่สุดแล้วได้ผลน้อยที่สุดอย่างนี้ไม่ดีไม่ใช่ความประสงค์ของฉันสัมภเกสีเตือนบริษัทและลูกหลานของเธออย่างนี้นะให้ทุกคนรู้ตัวว่ามีวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นกามาวจรแล้วเมื่อเวลาเขาทำความชั่วมาก็ช่างเถิดเวลาก่อนจะนอนให้นึกถึงความดีที่ทำไว้ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลายปล่อยมันไปคิดนึกถึงแต่ความดีแล้วเอาใจนี้จับไว้ว่านี่เรามีวิมานแก้ว7ประการไว้บนสวรรค์ชั้นกามาวจรแล้วเวลาเราจะตายเราจะไปอยู่วิมานนั้นถ้าเวลาป่วยไข้ไม่สบายไม่ต้องเอาอะไรนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะนึกถึงพระพุทธก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้สิ่งก่อสร้างก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในใจแล้วตั้งใจว่าเราจะไปอยู่วิมานของเราที่มีอยู่แล้วตั้งใจเพียงเท่านี้นะถ้าตายเขาจะถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรทันทีพวกที่จะไปพรหมโลกก็เป็นของไม่ยากสัมภเกสีบอกเขานะว่าคนที่ต้องการไปพรหมโลกน่ะคือ 1. ให้สร้างความดี10นาทีตอนกลางวันมันอาจจะเลวเอาดีกันตอนกลางคืนนั่งนับลมหายใจเข้าออกก็ตามนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นับลมหายใจเข้าก็ได้หรือจะนึกถึงพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได้เพียง10นาทีให้รู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ก็พอเวลาตายแล้วเป็นพรหมแน่ทีนี้คนไหนต้องการไปพระนิพพานก็เป็นของไม่ยากสัมภเกสีให้เขาคิดเห็นว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรที่เราชอบไม่มีอะไรที่เรารักเราไม่รักอะไรเราไม่ชอบอะไรในโลกนี้แม้ร่างกายของเราเองเราก็ไม่ชอบไม่รักเพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทรมานแล้วให้ใคร่ครวญหาความจริงในโลกจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันมีสภาพทรงตัวได้ตลอดกาลหรือเปล่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการสลายตัวก็ถือว่าโลกนี้ทั้งโลกหาความดีไม่ได้แล้วก็หันมาถึงกายของตัวเองว่ากายของเราเองนี้มันยังจะตายยังจะพังเรายังจะปรารถนาอะไรภายนอกอีกเราไม่ต้องการเราจะไปนิพพานคิดเท่านี้เพียงคืนละ10นาทีลูกหลานของเธอทุกคนจะพ้นนรกหมดพ้นอบายภูมิอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นกามาวจรอย่างกลางก็ไปพรหมโลกอย่างดีก็ไปพระนิพพาน